คุณผู้ชมครับฟุตบอลไทยลีกเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนี้ทุกสโมสรในไทยลีกก็จะลงสนามในช่วงเวลาเดียวกันนะครับคือ 18:00 น.ซึ่งสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะเปิดบ้าน SCG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของทีมชูแบงคอกยูไนเต็ดทีมอันดับ2ของตารางฟุตบอลไทยลีกณขณะนี้นั่นเองนะครับซึ่งขุนพลกิเลนพยองจำเป็นจะต้องคว้า3คะแนนให้ได้ในเกมวันอาทิตย์นี้นะฮะและก็ต้องลุ้นนะครับให้พัทยายูไนเต็ดนะครับหยุดการท่าเรือนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดถึงจะจบอันดับ3ของตารางฟุตบอลไทยลีกนั่นเองนะครับแต่ยังไงแล้วโจทย์ของสโมสรกิเลนพยองคือจำเป็นจะต้องคว้า3คะแนนเพื่อตอบแทนกองเชียร์กิเลนพยองและเหล่าสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดตลอดมานะฮะอย่างปีที่แล้วนะครับที่เราเปิด SCG Stadium พบกับ True Bangkok United นะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0และก็เป็นการทำแฮตทริกของเฮเบตี้เฟอร์นันเดสด้วยนะครับในเกมนั้นก็มาร่วมให้กำลังใจขุนพลกิเลนพยองของเราในนัดสุดท้ายวันที่7ตุลาคมนี้นะฮะและหลังจบเกม90นาทีนะครับก็จะมีกิจกรรมจากทางสโมสรให้กับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในเด็ดด้วยนั่นเองครับRealist Star Fun.